เราวัดกันที่ความรู้สึกกับความเข้าใจนะครับความเข้าใจในความเป็นตัวเรากับความรู้สึกของตัวเรานะครับครับอ้าวนะปวดเข่าปวดเอวหัวไหล่มึนศีรษะมึนงงเวียนหัวครับคำถามเมื่อมานี่เวียนน่าดูเลยเหรอมาตรงนี้หายค่อยช่วยหน่อยละแค่มาเฉยก็หายเดี๋ยวเมื่อกี้มาทำน้องก็ให้หายใจอ่ะเนี่ยช่วยไปเยอะเหรอเมื่อกี้งงเมื่อกี้แต่เต้นแมงคณะนะแม่การหายใจเนาะครับได้ผลเลยครับนี่คือการค้นพบความการค้นพบตรงนี้ให้กับมนุษยชาติเหนือกว่าการค้นพบดวงดาวนพเคราะห์อื่นในจักรวาลนี้เหนือกว่าเยอะเลยอันนั้นมันไกลตัวเกินไปครับอันนี้มันติดตัวเลยการค้นพบในทางลึกๆของมนุษย์ยิ่งใหญ่มากครับแค่นะแค่เดินเข้ามาในอาณาบริเวณนี้การเวียนหัวมันหายไปหน่อยนึงแล้วยิ่งได้หลักการหายใจครับแต่แม่เมื่อกี้นี้ตอนนี้มาเจอสองมือเปล่าครับโอเคเติมลมเลยหายใจครับเติมลมหายใจเองครับนี่ คอยดูแล้วมันจะโล่งนะครับความสดชื่นจะกลับคืนมานะครับผมสังเกตเองตอบคำถามไหวไหมครับได้ครับอย่าลืมหายใจไหวไหมครับได้แค่นี้นี่สังเกตเปรียบเทียบเพราะที่นี่มันเป็นฟิลลิ่งล้วนๆเลยครับ before กับ after น่ะทีนึงครับตอนนี้เปลี่ยนเพิ่มครับไปหน่อยนึงหายใจธรรมดานี่แหละครับแต่ผมจะช่วยสเต็ปหนึ่งได้ดีมากครับปอดมันจะขยายปอดให้นะครับสังเกตครับไอแค่นี้ผมจะรู้เลยว่าเรื่องปอดนะครับไอมาหลายวันแล้วเราสังเกตหลายวันกับวันนี้ต่างกันแค่ไหนถามว่าโทษครับหลายวันแล้วกับนาทีนี้ต่างกันไหมครับก็ดีขึ้นแล้วค่อยพิจารณาไม่ต้องรีบเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องธรรมชาติรู้สึกคอมันโล่งขึ้นนะมันเวียนตรงนี้เอาละต่อไปนี้ลองมือเปล่าเวียนตรงนี้โทษครับแต่เบาเวียนยังครับจะเจ็บเนาะเมื่อกี้เจ็บผมจะทำให้หายเจ็บครับเจ็บเพราะเซลล์มันอ่อนแอจนเกินแค่นี้เซลล์จะมีกำลังเพิ่มขึ้นและจะหายเจ็บแน่นอนนะครับถามว่าถามว่าหายเจ็บยังครับดีขึ้นนะนะผมเวียนมากๆบางทีตามันลายด้วยถูกต้องครับตามันลายแล้วมองไม่เห็นครับบางทีมองคนอย่างเงี้ยเห็นครึ่งตัวก็มีอะไรก็มีบางทีสำนวนเห็นช้างตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่ามดนะเห็นกล่องข้าวน้อยว่าจะไม่พอกิน
เลยค่ายไม่เอาเฉลยนะฮะคือสภาวะตรงนั้นถูกต้องครับมันจะเบลอโอเคไหมครับเบาหัวหายมึนหายชาตาสว่างขึ้นกว่าเดิมไหมครับดีขึ้นนะน่าสว่างขึ้นการตอบสนองเสียงร้องจะเร็วขึ้นเพราะตาข้างหนึ่งผมใช้ไม่ได้นะโอ้ยาตาข้างหนึ่งเนี่ยเหลือประมาณได้ 20% ได้ข้างซ้ายข้างซ้ายเหลือ20ครับเหลือ20นะโอเคดูนะครับผมจะให้มันเพิ่มมาสักตาผมข้างหนึ่งมันมองไม่เห็นข้างไหนมองไม่เห็นข้างนี้ข้างซ้ายโอเคนะครับเห็นเพียง 20% เนาะดูนะครับอย่าไปไกลผมจะช่วยแล้วนะดูซิว่าจะมองเห็นได้มากกว่าเดิมไหมวิธีการทดสอบปิดข้างหนึ่งไว้ฮะเห็นอะไรไหมครับเห็นลางๆโอเคเอาคำว่าลางเป็นหลักนะครับดูซิผมจะช่วยนะมันจะเห็นชัดมากยิ่งขึ้นไหมครับโอเคนะว่าสองฝ่ามือจะช่วยเห็นได้โดยประจักษ์หรือเปล่าครับนะเป็นคำถามเอาล่ะต่อไปเป็นหน้าที่ผมหน้าที่ท่านก็ต้องหายใจไว้นะนับอากาศนะตามที่แต่แมนเขาแนะนำมาตอนต้นครับโทษครับมีความสำคัญนิดนึงผมทำแค่นี้แหละครับตาจะสว่างเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นหมอตาตกงานแน่นอนดีไหมครับ ไม่ดีสิลูกสาวลงทุนมาเยอะถ้าดีหมอตาตกงานแน่ๆโทษครับเบาๆครับเป็นความรู้สึกล้นล้วนนะเปลี่ยนกระจกตาด้วยฝั่งเนี้ยว้าวแล้วก็เปลี่ยนแก้วตาเทียมโอ้โหแก้วตาเทียมอีกต่างหากเปลี่ยนกระจกตาได้จากผู้บริจาคสองครั้งละเออเหรอทางซ้ายเนี่ยเอาละตอนนั้นได้รับการจากการบริจาคตอนนี้มาถึงปัจจุบันว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับโทษครับผมไม่ได้แตะแรงนะครับใช่ไหมครับครับครับแค่รู้สึกผมแค่มือปัดปิดตาลองลืมตาสิครับลืมตาเหลือบตาซ้ายขวาสิครับขอให้นึกซะว่าฝ่ามือผมคือยานะครับให้นึกว่าฝ่ามือผมคือยานะครับบอกว่าคือพลังงานโฟตอนนะครับออกจากมือผมนี่นะครับเอาล่ะกดสังเกตปึ๊บปึ๊บก่อนครับปึ๊บนี่ไปไหมครับทอยนั่งให้ตรงตั้งฉากครับไหวไหมครับแต่ว่าไหวนะเอาล่ะถามว่าตาสว่างขึ้นไหมครับมาเช็คเลยก็ดีเก่าๆหน่อย1%ได้ไหมครับได้ประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งได้ป่ะเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับแน่ใจนะฟังให้ดีครับแม้จะได้เพียง 1% เวลาผ่านไปมันจะเพิ่มมันเองครับขอบคุณครับมันจะเพิ่มมันเองแต่ที่แน่ๆเบากระบอกตานะครับเบาอันนี้เบาแค่นี้ก็วินิจฉัยขาดนะเบาเบากระบอกตาเบาหัวเบาหน้าผากแค่นี้ก็วินิจฉัยขาดแล้วนะชัดเจนอย่างอื่นของร่างกายจุดไหนบ้างที่คิดว่าบกพร่องครับเอวตอนนี้มีไหมครับขยับหัวเข่าเอวกับเข่าเนาะ
ขยับสิครับเอวมีไหมครับตอนนี้ไม่ใช่ไปหมดแล้วเหรอติดสะบักฝั่งนี้หน่อยว่าเอานะต่อไปสะบักเอวและเข่าไปพร้อมๆกันเนาะครับก็สังเกตครับโทษครับสะบักโทษครับ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 นะนี่ข้างขวาเป็นท่านที่พิเศษโทษครับนี่แค่นี้ถามว่าโทษครับเอฟชัยโยครับถ้ายอมแพ้ก็ได้ชนะก็ได้ท่านี้นี่ทำไปครับทำไปครับต่อไปหัวของจะหายทำแค่นั้นแต่ผมช่วยแค่นี้ผลตอบรับคือถามว่าเป็นจังได้หัวเข่าครับขยับเองขยับเลยครับหลังเอวสะบักมืดปากเลยหลังกุบกับกุบกับเลยนี่คือพลังงานเขาแหละครับมันไปใช้คำนี้พลังงานที่ไม่ต้องเข้าตัวปุ๊บมันจะทำหน้าที่เรดิเอทในร่างกายเราเองครับใช้คำว่าเรดิเอทเรดิเอทมันจะทำงานมันเองครับจะรักษาร่างกายเป็นภาษาใหม่ครับไม่มีในระบบการแพทย์ในโลกได้ไม่มีครับ ครับมันไม่ขัดเหมือนเก่านั้นครับนะผมใช้คำพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นการค้นพบด้วยตัวเองจากลุงออกโดยลุงออกแล้วก็เพื่อทุกหลายๆคนทุกๆคนนะครับโทษครับท้องอืดก็จะไม่อืดต่อไปนะครับโทษครับนั่นแหละโอเคไหมครับโล่งไปหมดเลยทั้งช่วงเลยนั่นต่อไปความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นมาเยอะต่อไปผลมวลผลต่อไปคอมพิวเตอร์ทำงานแล้ว CPU ใช่ป่าวนุ่นทำงานแล้วคิดว่าคาดว่าดีขึ้นหรือดีขึ้นครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นมา 50% เลยนะเนี่ยอยากหายปวดและแข็งแรงครับนี่เราต้องการความแข็งแรงครับความรวยหายเหมือนหายงงเลยเนาะความรวยไม่ต้องละเอาแต่สุขภาพแข็งแรงอย่างเดียวสุดท้ายก็มาตรงนี้เพราะตอนนี้ลูกเลี้ยงอยู่ครับต้องขอบคุณลูกครับจริงๆเพราะตอนนี้ผมก็เสียแล้วความจริงต้องขอบคุณลูกจริงครับคนที่ได้ลูกเคยดีขอบคุณลูกเคยลูกสบายดีขอบคุณลูกสบายครับลูกชายคนโตก็ไปบวช8ปีแล้วเป็นแพทย์คนโตเป็นแพทย์สัญญกรรมเอาสิ่งงานนี้ครับแล้วก็ทำงาน20ปีแล้วก็ขอลาบวชเขาบอกว่าผ่าตัด5คน6คนทุกวันไม่หมดไปบวชจะช่วยคนได้เยอะกว่าเลยไปบวชได้8ปีแล้วที่อุดรลูกชายคนเล็กก็เป็นหมออยู่เขาก็ฝากฝังกันกับลูกชายคนโตฝากฝังมาโยมน้องช่วยดูแม่พ่อด้วยแล้วกัน
เขาขอบวชผมทีแรกก็ตกใจเหมือนกันแต่หลังก็ดีใจคำถามมีว่าเขาเบื่อโลกหรือเขาสนใจอยากจะรู้เรื่องของโลกใบนี้รู้เรื่องของโลกรู้เรื่องธรรมชาติแต่ว่าเขาเบื่อหน่ายจากคำว่าโรคเขาเบื่อที่จะรักษามันไม่จบไม่สิ้นเพื่อก่อนจะลาออกได้ทั้งปีกว่าเขาไม่ค่อยอนุมัติเพราะมันยากเขาเพราะผอ.เขาบอกว่าอยากให้มาเป็นแทนเขาก็เป็นผู้ช่วยปั๊บเขาบอกเฮ้ยต้องออกแล้วเดี๋ยวใหญ่ออกไม่ได้อีกคำหนึ่งเป็นคำสนใจนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ขออนุญาตเข้ามานายแพทย์เนาะนายแพทย์ครับเบื่อเรื่องของโรคใดๆที่มนุษย์จับยัดกันมาตลอดโดยต่อเนื่องโรคนั่นนู่นนี่นั่นก็เลยเบื่อคำว่าโรคนั้นจึงมาศึกษาโรคใบนี้ครับครับนั่นนะครับเป็นวิธีถูกต้องโรคใบนี้คือธรรมชาติโรคนู่นนี่นั่นคือวิทยาศาสตร์ครับแปลว่าเขาอิ่มจากวิชาวิทยาศาสตร์ครับเขาลุยมาตั้งแต่มัธยมต้นแล้วครับวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นมัธยมปลายวิทยาศาสตร์เข้าสมองเคมีชีวฟิสิกส์ไม่มีเหลือครับนะเพราะว่านี่เคมีชีวะผมยกย่องเป็นนักจำที่ยอดเยี่ยมครับแพทย์จำหนังสือเรียนกันนี่4เรียนต่ออีก4ถึงเพดานยังไม่จบนะเนี่ยต้องเรียน6แถวครับเรียนไม่จบอ่ะแพทย์พอเรื่องโรคใดๆไม่มีจบครับแต่โรคใบนี้จบผมใช้คำพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเทียบอัตราส่วนกับโลกใบนี้1นิวเคลียสเราเข้าใจตัวเราเพียง1นิวเคลียสเราจะเข้าใจโลกใบนี้ทั้งใบเป็นภาษาลุงออกพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดงั้นอย่าสงสัยครับสองฝ่ามือผมช่วยให้ร่างกายได้กระชับได้โดยง่ายครับครับผมใช้คำว่ากระชับเลยนะในวันนี้ผมใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ช่วยให้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเวิร์คครับพลังงานมันจะรายละเอียดที่ผมพูดในเมื่อกี้นี้จากภายในตัวร่างกายเราภายในสิ่งนั้นคือตัวหัวใจเผาของหัวใจเวลามันเวิร์ปุ๊บเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาไฟฟ้าสถิตเอามาใช้งานได้มีแต่พูดทฤษฎีรองรับก็ไม่มีครับผมนี่เป็นคนที่ตั้งทฤษฎีและกดสิ่งนี้ให้กับโลกใบนี้ครับครับทฤษฎีของไฟฟ้าสถิตเป็นกฎเลยครับใครก็ตามคนพบพลังงานสว่างกับพลังงานจนได้เท่ากันคนนั้นจะรู้ที่กดตรงนี้ครับเป็นพลังงานของโลกใบนี้ล้วนๆเลยพลังงานสว่างกับพลังงานจนส่วนพลังงานที่หลอกลวงมาใช้ทุกวันพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กนี่พลังงานหลอกลวงกันพลังงานที่ขวบวิทยาศาสตร์กำลังเล่นแร่แปรธาตุกันแต่พลังงานของโลกใบนี้ที่ได้จริงๆลุงออกมาใช้เรียบร้อยครับคือพลังงานสักและพลังงานจบเอามาใช้ได้เรียบร้อยแล้วผมถือมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เมื่อกี้ที่ผมเล่าอยู่เช่นชั้นเรียนให้ฟังนิดหน่อยครับนี่คือวันสามตอนนี้ฮะที่จะมาใช้เรื่องของเลือดโดยตรงผมจะพยายามเทสเลือดทุกไอเทมที่ทางแพทย์ทั้งโลกที่เขาเรียนกันทุกวันนี้โรคทุกชนิดจะมาจากการวิเคราะห์วินิจฉัยจาก DNA RNA ของเลือดเท่านั้นเพราะเลือดไปหาทุกเซลล์รู้เรื่องเลือดรู้เรื่องเซลล์โอเคครับปกติต้องปฏิบัติตัวยังไงหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำออกกำลังกายได้ easy ง่ายๆที่สุดครับเนี่ย movement ปกติธรรมดาไม่ต้องเข้าฟิตเนส
ครับครับโยกย้ายถ่ายเทธรรมดาก้มเงยแงนธรรมดาแต่สิ่งที่ฝากไว้คือ meditation นี่สำคัญมากผมมีคลิปหายใจสำคัญถูกต้องครับผมมีวิธีการให้ใน YouTube บอกลูกหลานเขาดูครับมีเยอะประมาณ 6,000 คลิปผมแบ่งเป็นเซคชันอยู่4เซคชันหนึ่งธรรมศาสตร์ไม่ใช่ทรัพยากรและรังสิตแน่นอนหากแต่เป็นศาสตร์ธรรมชาติว่าด้วยดินน้ำลมและไฟ2วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆ3พุทธศาสตร์ศาสนาผมเว้นบัคด้วยพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกศาสนาคือคำสอนมันเพี้ยนมาเยอะสุดท้ายจิตศาสตร์ครับศาสตร์ด้านจิตล้วนๆครับมาถึงยุคคนพูดเรื่องจิตที่สมบูรณ์ที่สุดคือผมเนี่ยครับและให้ความจำกัดความคำว่าจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเป็นนิยามให้ชัดๆจิตกำหนดเอาไม่ได้เพราะจิตนี่เกินภาษาจิตนี่เกินความรู้สึกเกินความรู้สึกจึงจะได้คำว่าจิตที่บริสุทธิ์ออกมาได้แปลว่ามันไม่สามารถที่จะเรียนได้โดยง่ายมันเป็นออโตเมติกของเนเจอร์เป็นออโตเมติกแค่เลยผมว่าผมได้สวิชออโตเมตินั้นมาใช้แปลงเป็นภาษาแล้วกับกิริยามาช่วยผู้คนผ่าสองมือเปล่าและหนึ่งความเข้าใจกับผมห้ามเชื่อไว้ก่อนแชร์เกิดความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ระหว่างองค์ความรู้เก่าคนความรู้ใหม่องค์ความรู้เก่าทุกคนก็สะสมมาทั้งสิ้นแต่มาถึงจุดหนึ่งช่วยเรื่องเฮลที่ไม่ได้เป็นโทษหมดดีแล้วที่ลูกชายที่บอกว่านะไม่ไหวแล้วโรคใดๆที่มนุษย์ก่อขึ้นมาวันนี้ก็มาไม่ไหวแล้วก็เลยไปศึกษาเรื่องของโลกใบนี้ไม่ได้อยู่ไหนอยู่ในตัวของทุกคนนั่นแหละครับจบข่าวตรงนี้จะไปไม่ได้นะครับอยากเจอลูกชายคนที่ว่านั้นด้วยจะได้มาช่วยกันท่านมีความรู้เรื่องของการแพทย์ผมจะพาไปยืนอยู่ที่องค์การอนามัยโลกถ้าหากเขาลงมาผมจะพามาด้วยความยินดียิ่งครับยินดีต้อนรับครับผมมีเยอะเยอะกว่าเยอะวิชาแพทย์ผมไม่ต้องเรียนอาผมเป็นแพทย์นายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์ขอพัฒนาแล้วครับหมดวาระที่อยู่ด้วยผมเป็นหลานชายครับผมก็ได้รับสื่อสารได้รับแอคทิวิตี้เห็นใดๆเวลาท่านถึงมาท่านทำอะไรบ้างเป็นแพทย์ทั้งนั้นจิตกรมสุขภาพจิตรุ่นหมอฝนแสงสิงแก้วเป็นปลัดกระทรวงมันก็เลยได้ลักษณะแบบออสโมซิสแบบเห็นกับตาหูกับหูตาได้มาในบริบทของการพูดคุยเจรจาพาทีกับคนไข้มันแค่มันเป็นเจเนเรชันกันมามันเป็นยีนอ่ะเนาะมันเลยทำให้เรียนรู้ได้โดยค่อนข้างจะง่ายเพราะมันเป็นสายเลือดเดียวกันดีจังนะถ้าเขาได้เจอคุณหมอเขาคงจะพอใจมากเลยหมอต้องเจอกับหมอพระใช่หมอดูสิจะแชร์กันรู้เรื่องไหมถ้าเพื่อนน้องหมอไปนี้รับรองได้สบายมากถ้าตัวเรื่องวิชาแพทย์จะไม่รู้เรื่องกันเพราะว่าท่านวิทยาศาสตร์ผมธรรมชาติก็รู้เรื่องกันนะไม่เป็นไรเราแชร์กันเรื่องธรรมชาติครับแล้วจะไปได้ไกลมากครับผมนำพาสมาธิให้อยู่ทุกที่ทุกวันผมต้องการบรรยายกับผู้คนแล้วก็สาธิตเลยในวันผมสามารถปล่อยพลังงานจากมือผมเนี่ยออกไปให้กับทุกคนได้นั่งได้วันที่7ตุลาเรียนเชิญครับที่นี่7ตุลา7ตุลาทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนจะเป็นการบรรยายที่นี่ห้องเนี่ยครับกี่โมงฮะตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นครับจาก6โมงเย็นถึง3ทุ่มนำพาสมาธิให้เสร็จสรรพจะแบบไหนเอาแบบรักษาตัวเองหรือว่าแบบชาติสุดท้ายให้เลือกเอา มีหลายมิติผมจะมีหลายมิติทุกเดือนนะทุกต้นเดือนทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนทุกอาทิตย์แรกของเดือนมาไม่น้อยกว่า
ผมว่ามันจะ20ปีแล้วที่นี่ครับ17ปีแล้วที่นี่ยกเว้นผมไปต่างประเทศก็ยอมจะมาก็โทรถามนิดนึงเรียนเชิญได้เลยครับไม่ต้องครับเพราะว่าเป็นเวลาที่เราฟิกกันอยู่แล้วครับยังอยู่ครับเป็นเวลาฟิกอยู่แล้วทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนครับเดือนตุลาคมนี่มันตรงกับวันที่7ครับดีดีดีมากลองมาแชร์ครับอยากให้แชร์เพราะว่าผมมีหลายมิติผมจะพูดเรื่องของ Big Bang Before Big Bang นู่นอยากให้ลูกชายทั้งสองคนมาเจอหมอจังเลยไม่ใช่หมออยากจะมาเจอคนคนหนึ่งซึ่งผมขอเรียกหมอแล้วกันผมว่ามันน่าจะเกินหมอทางจิตอะ ไม่ใช่คนบ้านะ หมอทางจิตรักษาทางจิต นี่มันรักษาทางจิต ทางร่างกายสามมิติส่วนหนึ่งแต่ทางจิตนี่ได้เยอะทางจิตนี่ได้เยอะถูกต้องครับเปิดใจได้เยอะเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของ my body and โทษ body mind and spirit มันเป็น three in one อยู่นั่นต้องจับแยกได้ด้วยรวมได้ด้วยลูกน้องเขามาหาหมอแล้วเขาก็บอกก็ไปสิเขารักษามันไม่รู้ยังไงแล้วตอนนี้เขาเดินสบายเลยยังทำงานอยู่เลยอีกคนหนึ่งก็เลยก็อยากไปเหมือนกันอยากหายผมมันดีตรงที่เปิดเผยครับไม่เคยปิดบังเพราะเป็นเรื่องนี้จำเป็นต้องเผยแพร่จำเป็นหน้าที่ครับผมจะรู้ว่าเป็นหน้าที่ผมเหลือติดอย่างเดียวคือภาษาถ้าผมเก่งภาษาอังกฤษนั่นป่านนี้โอ้โหอะไรก็หยุดผมไม่ได้ครับก็พยายามฝึกปรืออยู่นะครับภาษาอังกฤษแล้วต่อไปเวลาพูดปรืออยู่ใช้ภาษาอังกฤษหมดครับจะเปลี่ยนจะปรับเวอร์ชันของFace กับ YouTube ไปแล้วนะเป็นภาษาอังกฤษเพราะผมต้องสื่อกับต่างประเทศแล้วก้าวข้ามภาษาซะหน่อยภาษาไทยคนไทยช่วยมาตั้ง20กว่าปีแล้วเพราะเป้าหมายผมก็คือนู่นองค์การอนามัยโลกครับที่ผมมีอยู่ผมอยู่ในรถนะนั่นคือเป้าหมายจะกี่ปีสำเร็จอีกเรื่องนึงเป้าหมายขอตั้งหน่อยๆแล้วไม่เสียหายทีนี้คนไข้เยอะจริงๆที่โรงพยาบาลเนี่ยเยอะเยอะมากครับสงสารผู้คนและผู้สูงอายุก็เยอะนะมากเลยครับสงสารมากเห็นผมไปรักษาตาเนี่ยเยอะเยอะมากเลยเห็นหมอแล้วรักษาแล้วสงสารหมอครับครับเห็นใจผลิตไม่ทันตั้งสแตนดาร์ดการเรียนรู้ไว้สูงเกินไปหรือเปล่าทำให้คนจบได้น้อยหรือเกินโอเคนะครับด้วยความยินดีครับผมเอาให้คะแนนครับเปอร์เซ็นต์ครับประเมินตัวเองครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเขาเสร็จแล้วนี่ตั้งแต่เกือบร้อยแล้วครับเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ตรงนี้เกือบร้อยแล้วมันไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยขออนุญาตครับโกด้วยความเคารพก่อนหน้านี้โกทำอะไรมาครับทำงานบริษัทเกี่ยวกับระยะต้นเป็นช่างเป็นช่างฟิตช่างกึ่งและต่อมาก็เป็นผู้บริหารมาเป็นผู้จัดการโรงงานมาจนถึงสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายผู้ปรึกษาบริษัทแล้วทำงานอยู่กับบริษัท50ปีจนอายุ2558ปึ๊บออกมาได้4ปีแล้ว84ปีแล้วฮะ4ปีแล้วมีภรรยากี่คนครับคนเมื่อกี้เนี่ยคนเดียวคนแรกและคนสุดท้ายพ่อแม่เป็นคนทำนาเกิดจังหวัดสุโขทัยมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุ12เรียนน้อยแต่ก็พ่อแม่จนเนาะก็เลยต้องทำงานแต่โชคดีหน่อยได้บริษัทคอสโมเนี่ยทำงานตั้งแต่เขาเริ่มต้นก็อยู่เขามาตลอด
จนนี้มีบริษัทใหญ่โตเขาก็ไม่ให้ออกนะผมบอกไม่ออกไม่ไหวอ่ะอีกหน่อยผมเดินไม่ได้ผมไปไหนไม่ได้แล้วเขาก็บอกแล้วแต่โบนัสก้อนโตก็โบนัสก็ได้ทุกปีครับแต่ตะหลังนี่ไม่ได้แล้วไงออกแล้วไม่เอาละก็ไม่ให้ก้อนใหญ่เลยเหรอเกษียณตั้งแต่อายุ55ไงนั่นสิเขาให้มาส่วนหนึ่งก้อนใหญ่ที่จริงเขาจะต้องเลี้ยงดูผู้เสือเราฐานะที่ปรึกษานะเขาก็ให้อยู่เหมือนกันบอกจะไปไหนก็ไปทุกวันนี้เขาก็บอกจะไปไหนก็ไปมาทำงานก็มาทำแต่นี่เรานึกขึ้นมาจริงโหเราอยู่เขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เราไม่มีอะไรเลยตอนนี้เราก็ลูกก็เรียนจบแล้วอะไรแล้วเงินทองก็ไม่ขาดเหลืออะไรก็พอมีออกดีกว่าอิสระดีกว่าแล้วก็คล้ายๆลูกน้องจะได้ไต่เต้าขึ้นมาอย่าไปขวางเขาดีมากครับสอนลูกน้องเยอะเลยผมสอนลูกน้องเยอะเลยทุกคนขึ้นมาเป็นผู้จัดการไต่นี่ก็ทำงานเป็นลูกน้องเหมือนกันก็ทำงานดีก็โชคดีที่ได้เขาแนะนำให้มาเจอคุณหมอแนะนำมาเจอลุงหงอกกันแล้วครับผมภาวนาตัวเองเอาไว้ใครก็ตามที่มาเรียกหรือให้การกระทำความลุงหงอกว่าหมอคนนั้นจะไม่หายจากสิ่งที่เป็นอยู่ครับภาวนาไว้ขอบคุณครับ เป็นภาษาที่สูงยกย่องทั้งโลกครับแต่ทำไมผมถึงไม่ต้องการครับเพราะว่ามันต้องมีสักอย่างหนึ่งทางด้านควบหัวใจน่าจะมีคำว่าปลดปล่อยคำว่าหมอจากใจมนุษย์ให้ได้ครับ เป็นหมอไว้ในใจแล้วกันครับพูดออกมาก็เป็นเราต้องการให้ทุกคนรักษาตัวเองเป็นหมอรักษาตัวเองเป็นใช้คำว่าคุณหมอกที่รับนับถือเคารพบูชาโกอะไรคือสิ่งที่โกให้คำจำกัดความคุณค่าทางใจต่อลุงหมอกครับถึงได้พูดเช่นนี้ออกมาขยายความหน่อยจะเรียกอะไรมันเจอแล้วมันประทับใจแล้วเปิดเผยแล้วแสดงตนออกมาเนี่ยเหมือนอย่างผมเป็นญาติเลยไม่รู้นะสนิทมากเลยเหมือนรู้จักกันไม่รู้มานานเท่าไหร่มันมีความอิ่มใจอ่ะมันมีความอิ่มใจแล้วได้พูดได้จาเนี่ยมันโล่งหมดเลยสิ่งที่ผมเป็นอยู่นี่มันไอ้มันเป็นไปได้อ่ะเนี่ยแต่มันเป็นไปแล้วตั้งแต่คุณให้ผมหายใจอ่ะใจมันจะขาดนะแต่ผมบอกเอาหน่อยเอาหน่อยจนมันปึ้งออกมาเลยมันก็เลยเอ๊ะมันมีอะไรที่เราไม่เคยทำเนี่ยสิ่งพวกนี้มันมหัศจรรย์แต่มันเป็นความจริงที่น่าจะเอาไปปฏิบัติกับตัวเองแล้วก็ให้กับคนที่เรารู้จักผมจำกับความเลยไม่ได้อ่ะมันยิ่งใหญ่อ่ะมันยิ่งใหญ่จริงๆนะก็ที่ผมคิดเอาไว้แล้วเราให้ฟังครับก็ยิ่งใหญ่จริงๆครับยิ่งใหญ่จริงผมจะรู้มาตั้งนานแล้วผมรู้เรื่องมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ผมรู้แต่วันนั้นถามหาตัวเองอยู่3ปีเต็มจากนั้นจึงได้มาช่วยผู้คนมา20กว่าปีเผยแพร่มาตลอดไม่เคยปิดบังดีจังเลยดีเป็นบุญกุศลเลยของแผ่นดิน
ผมใช้มาของแผ่นดินเลยนะเคยถึงพระนิพพานเลยถึงขนาด 90% เนาะครับ90เท่าไหร่เนาะ99เลยครับอยากจะใส่จุด99สิกี่เกินไปรับแซบรับแซบตรงไหนนี่นะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวออกไหมโอเคยังยืนอ่ะจริงดึงเลยครับแป๊บก็จะนั่นเลยเฮ้ยจะไปได้ยังไงเอ๊ะมีฮะไม่น่าลายเซ็นนี่เป็นระดับผู้นำคนต้องลายเซ็นอย่างนี้ถูกต้องครับการเป็นผู้นำคนได้ลายเซ็นมันบอกครับครับ มันบอกโอเคแล้วแต่เอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังเข้ามาได้ติดตามครับเพราะอันนี้ผมจะทิ้งไว้ผมจะเผื่อไว้ให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ครับผมรู้สิ่งนี้มาวันที่1มกราคมงั้นความคิดผมให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ได้ศึกษาเรียนรู้ต่างครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเป้าหมายผมจะขนาดนั้นโอเคด้วยความยินดีครับครับผมนี่แข็งแรงทีเดียว